สวัสดีครับผมนายเรอเองหรือว่าชมพงศชกินีครับก็ว,วันนี้เราจะมาทําคลิปที่แปลกกว่าคลิปกนก่อนอนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องของผมเนี่ยปกติมันจะมีคลิปที่ไม่ค่อยมีสาระและไม่ค่อยได้สาระอะไรนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปที่มีสาระกันนะครับผมโดยผมขอตั้งให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่มีช่วงใหม่ไปด้วยเลยนะครับผมนั่นคือช่วงเอ่อช่วงสาระมีสาระมีสาระ,ม,าระมีสาระไปกับคุณชมคาชินะครับผม นะครับผมโดยขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าช่วงสาระกับคุณโทโมคชินะครับผมก็จะเป็นช่วงที่ผมนะครับผมเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและมีสาระให้กับทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะทําให้คลิปดนี้นะครับมีสาระทั้งคลิปนั่นเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะศึกษาเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้สามารถที่จะตอบอาจารย์หรือว่าทําข้อสอบในห้องสอบได้นั่นเองครับผมก็เป็นคลิปที่มีสาระนะครับผมขอย้ําว่าสาระนะครับ โดยคลิปตอนนี้นะผมเราจะพูดถึงอะไรวะนะครับมีอะไรกันบ้างถ้าคุณพร้อมกันแล้วถ้าคุณพร้อมที่จะรับสาระกันไปแล้วสาระน,ะนั่นเอง โดยวันนี้นี่ครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องโดยวันนี้นี่ครับผมผมขอนําสาระโดยวันนี้นี่ครับผมผมจะมาพูดถึงหัวข้อของวิวัฒนาการละครไทยกันนั่นเองครับผมก็จะเป็นวิโดยวันนี้ที่ผมจะาพูดถึงโดยคลิปดอแน่โดยโดยคลิปนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงวิวัฒนาการละกการนะครับผม โดยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมจะพูดโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมจะพูดโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิวัฒนาการการละครไทยนั่นเองก็จะเป็นทำไมโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมจะพูดถึงวิวัฒนาการละครไทยนั่นเองครับผมโดยในเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะเป็นสาระเน้นๆเลยครับผมและจะไม่ใช้คำหยาบคายในการพูดด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมว่า การละครไทยพัฒนาไปถึงโอเคงั้นถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปเชิญรับชมรับฟังงั้นถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ